อสวัสดีครับน้องเชกับผมสำหรับวันนี้นะครับเราจะมารีวิวกันครับกับเบอร์เบสสูตอีกตัวหนึ่งนะครับที่ถือว่าเป็นไอคอนิกของกันดั้มเลยครับก็คือนี่เลยครับซาคุชาคัสตอมนะครับแซกสีแดงแรง3เท่าของท่านชาของเราเองนะครับซึ่งอันนี้ครับที่ออกมาเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเวอร์ชั่นใหม่ที่บันไดทําใหม่นะครับทำสีใหม่เพิ่มลูกเล่นนะครับ แต่ว่าดีไซน์เนี่ยต้องบอกว่ายังเหมือนเดิมทุกประการนะครับแต่ก็มีการดัดแปลงให้มันละเอียดบางิ่งขึ้นตามยุคสมัยที่เปลี่ยนไปนะครับโดยที่ตัวนี้เนี่ยก็ถูกทําเป็นใน1โปรเจกต์ของ40ปีกันดั้มนะครับซึ่งเป็นกระชองครบ40ปีนะก่อนน้านี้ก็จะเป็นตัวกันดั้ม G40 กับ Beyond Global นะครับแล้วก็ที่กำลังจะออกก็จะเป็นกันดั้มรุ่น F00 นะครับที่เดินได้จริงนะครับแบบของจริงนะของโมงไม่ได้เดินได้นะครับซึ่งท่านฉากของเราครับก็เป็นหนึ่งในโปรเจกนนต์ มันจะต้องอลังการแน่ๆครับโดยเฉพาะลูกเล่นที่ถูกใส่เพิ่มเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นแล้วครับเรามาเริ่มรีวิวกันดีกว่าครับผมโอเคก่อนหนึ่งครับเรามาดูที่กล่องกันก่อนนะครับกล่องตรงนี้ครับบอกว่าแค่กล่องก็กินขาแล้วนะครับเพราะว่าเป็นเซ็ตท่านชากำลังใช้ชาคิกนะครับเตะกันดั้มอยู่นะครับเป็นอะไรที่สุดยอดมากนะครับช็อตนี้ผมชอบจริงๆเลยนะครับตอนนี้ก็จะเป็นนี่นะครับซองสี่สิบปีกันดั้มนะครับแบบไกลๆซึ่ง ต้องบอกว่าก็น่าเสียดายเล็กน้อยนะครับเนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบันเนี่ยทำให้งานฉลองไม่ได้ไปเต็มที่นะครับผมแต่คิดว่าปลายปีน่าจะได้เห็นอะไรนะครับอ่าส่วนตรงนี้ครับก็รหัสเครื่องบอกินครับ MS ขีด 06S s a k u 2นะครับซึ่งแน่นอนว่าก็เป็นหุ่นของท่านชาเวอร์ชันท่านชาโดยเฉพาะนะครับเป็นการเอาเซตคอมมานดไทเนี่ยมาทาสีแดงนะครับผมประมาณนี้เนะแล้วก็แน่นอนว่าเรียวกว่าคนอื่น3เท่านะครับอ่าเนื่องจากสีแดงเนะแล้วก็ตรงนี้นะครับอ่าก็จะเป็นรายละเอียดต่างๆครับว่าโอเคติดอาวุธในกระโปรงได้นะครับ อาวุธวีมาให้ครบครับก็จะเป็นฮีทฮอคนะครับซาคุบาสูกะซาคุแมะชินกันนะครับมีหมดนะครับสามารถอ่ามีเอลมให้2แบบครับเป็นซอฟไทยกับฮาร์ดไทนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยผมติดซอฟไทยอยู่นะครับผมสามารถมีจุดขยับต่างๆเพิ่มขึ้นมากมายครับขยับข้อมือได้นะครับอ่าคลิมีกต่างๆครับกาขยับนี่เรียกว่าครบถ้วนเลยนะครับเยี่ยมยอดจริงๆอาวุธก็ให้มาครบด้วยนะครับผมอ่าแล้วก็อีกฝั่งนึงครับก็จะเป็นฉากในเรื่องนะครับตอนกําลังประจันหน้ากับกันดัมนะครับนี่น่าจะเป็นตอนแรกๆเลยมั้งครับอ่าเรียกได้ว่า ยอดเยี่ยมจริงๆนะครับตัวนี้แค่กล่องก็กินขาดแล้วนะครับกล่องนี่คือสารผมนี่คือเอาตรงๆคือกล่องอย่างเดียวก็ถือว่าคุ้มค่าเลยนะครับได้เห็นการดั้มโดนเตะใส่หน้ากล่องแบบนี้นะครับผมโอเคทีนี้เรามาดูตัวโมกันดีกว่าครับว่าในกล่องนี่เป็นยังไงนะครับอก่อนอื่นครับแน่นอนครับอย่างที่บอกไปให้วูทปมากรบครับซาคูบัซูก้าฮีทฮอกนะครับอ่าแล้วก็ซัคคูแมชชินกันกับตัวหลังเพลิงอีกหนึ่งอันนะครับแล้วก็มือเพิ่มอีก4แบบนะครับผม เป็นมือสําหรับจับปืน2ข้างเพราะฉะนั้นเนี่ยซาคูท่านชาครับสามารถถือปืน2มือได้นะครับแล้วก็มือแบบกามอีกตัวหนึ่งมือแบบก้าวอีกอันนึงครับแล้วก็มือกามอีก2อันนะครับผมรวมเป็นมีมือกาทั้งหมด3อันนะครับโอเคทีเนี่ยก่อนที่เราจะมาดูตัวโมกันจัดชัดครับผมจะเล่าก่อนว่าท,ทําไมสซตทันชาเนี่ยถึงเร็วกว่าคนอื่น3เท่านะครับคือจริงๆแล้วอะครับเซตท่านชาไม่ได้ออกแบบมาให้เร็วกว่าคนอื่น3เท่านะครับ ไอแซคที่เร็วกว่าคนอื่น3เท่าจริงๆเนี่ยไม่ใช่สิตัวนั้นเร็วกว่าคนอื่นประมาณ1 5ึ่งจุดห้าถึงสองเท่านะครับคือแซคของชินมาสมุเนะกับแซคของจอาหนี่ไรเดนซึ่ง2คนนั้นนะครับเขาติดบูสต์เพิ่มที่ขาก็ติดบูสต์เพิ่มที่หลังทําให้หุ่นเนี่ยสามารถบินได้ไวขึ้นส่วนท่านชาเป็นแซคคอมานไทยที่ไม่ได้โมอะไรเพิ่มเลยถามว่าทําไมเร็วขึ้นอันนี้เนี่ยจริงๆเราเพิ่งได้คําตอบนะครับจากการนำออริจินก็คือท่านชาแก คือเวลาขับกันดั้มเนี่ยครับมันจะมีือคับเบส้ตรทั่วไปนะใช้คำนี้แล้วกันมันจะมีเหมือนกับลิมิเตอร์อยู่อะครับซึ่งลิมิเตอร์คนนี้ก็จะคอยไม่ให้หุ่นเนี่ยใช้พลังงานเยอะเกินไปใช้นู่นใช้นี่เยอะเกินไปเพื่อป้องกันไม่ให้หุ่นเนี่ยมันระเบิดกอา,ากาศนะครับคือสภาพเหมือนกับตอนบาบาทอสเปิดลิมิเตอร์ครับซึ่งท่านช้าเนี่ยก็แน่นอนครับใบเอาลิมิตออกทั้งหมดครับก็คือปิดสวิตช์กึ๊กนะทึ๊กกึซกกึ๊กนยครับทนใช้งงนเกืกองที่เลย ทำให้ขุดเนี่ยเลยบินเร็วกว่าคนอื่น3เท่านะครับซึ่งแน่นอนว่ามันเท่ครับแต่แน่นอนว่าก็อันตรายสุดๆนะครับเนื่องจากบินไปก็เสี่ยงระเบิดไปนะครับอันตรายกว่าสุดาอีกนะครับผมโอเคแล้วนี่แหละครับก็คือที่มาของตํานานสีแดงแรง3เท่าของทันชานะครับเอเคทีนี้มาดูตัวโมชัดๆกันดีกว่าครับในของตัวโมเนี่ยครับต้องบอกว่าถ้าบอกมาได้ผมใช้คํานี้แล้วกันถ้าบอกมาได้ดูคลาสสิกมากๆนะครับ เป็นแซตทันชาที่เรียกได้ว่าคลาสสิกสุดเลยเหมือนหลุดออกมาจากในอนิเมะต,ต,ตอนแรกๆเลยเนะเหมือนเวลาเราเล่นในเกมอะครับแซตทันชาก็จะอารมณ์ประมาณนี้เขาเหมือนกับเป็นสีชมพูออกแดงเข้มๆนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยสีถูกปรับขึ้นเพราะว่าแซตทันชารุนแรกครับสีมาจากชมพูกว่านี้แต่ตัวนี้เนี่ยก็จะแดงเข้มขึ้นนะครับทำให้ดูเท่แล้วก็ดูไวมากยิ่งขึ้นเลยนะครับผมชอบสีอันนี้มากเลยนะครับส่วนรายละเอียดต,ต่างๆครับก็เรียกได้ว่าพัฒนาขึ้นนะครับส่วนโค้งส่วนเหลี่ยบอะไรเนี่ยก็ถูกทําให้ดีขึ้นครับจุดใส่จุดขับบต่่าาาางๆกก็ถือวทํไดด้้ีมึนนะคร ข้างหลังครับ b o เตอร์ก็ตัวูสเตอร์ที่ผมชอบมากครับเพราะว่าซัชาเวอร์ชันแรกที่ผมต่อเนี่ยมันต้องเอาสายเนี่ยเสียบเข้าไปข้างหลังทีละอันแล้วก็เสียบปึ๊กเข้าไปซึ่งสายจะหลุดง่ายแต่ว่าน,นี้ครับเขาทําสายแยกมาเลยทําให้สามารถขยับเอวได้โดยที่ไม่ต้องกลัวว่าสายจะหลุดนะครับรวมถึงูสเตอร์ครับก็มีการแยกสีเรียบร้อยนะครับอันนี้ยอดเยี่ยมจริงๆโอเคครับผมประมาณนี้นะครับ รูปๆโดยรวมของท่านชาของเรานะครับทีนี้ต่อไปเรื่องจุดขยับครับจุดขับท้านชาเนี่ยต้องบอกว่าโอเคดูภายนอกครับอาจจะไม่เห็นความแตกต่างมากแต่ถ้าเกิดเรามาดูจริงๆแล้วครับจุดขับท้านชาของแซกชาร์คัสตอมเนี่ยครับเรียกว่าต่างกว่าเดิมเยอะมากๆนะครับอย่างแรกส่วนหัวครับส่วนหัวเนี่ยก็สามารถขยับลงมาได้ขนาดนี้เลยนะครับแล้วก็สามารถเงยหน้าขึ้นได้ระดับนี้เลยนะครับอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นจุดขยับถูกเพิ่มขึ้นมาอย่างยเยอะมากๆครับแล้วก็หัวเนี่ยหมุนได้ครับ3า0รอสิองศาเลยนะแบบนี้เลยนะครับ ย่อรอยยังจริงแทนครับหมุนได้2องศาโดยที่ไม่ต้องกลัวว่าจะแทกอันนี้แล้วครับเพราะมันไม่กระแทกแน่นอนนะครับยกไว้เราจะมือไปโดนเองจุดนี้ถือว่ายอดเดียมากนะครับแล้วก็ไหลครับไหลเนี่ยเป็นจุดที่โอเคแต่ก่อนเนี่ยครับเวลายกขึ้นไหลมันจะติดใช่ไหมครับแบบนี้อันนี้เนี่ยอาการเป็นว่าไอ้ตัวหนามตรงนี้ครับมันสลับขึ้นลงได้เพราะฉะนั้นแล้วอะครับถ้าเกิดเราไม่ยกสูงกระเดื่องเมื่อกี้นี้นามก็จะไม่หลุดนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมขอใส่กลับเข้าไปแป๊บหนึ่งโอเค นี่นะครับก็คือทําให้สามารถยกขึ้นแบบนี้ได้เลยนะครับอโดยที่นเนี่ยไม่ต้องกลัวว่าจะหลุดนะครับยยเว้นจะใส่ไม่แน่นฝั่งนี้ก็เหมือนกันครับฝั่งนี้เป็นโลเนี่ยคือยกขึ้นมาแบบนี้ชึบได้เหมือนกันนะครับจะเห็นว่ามันจะมาตรงนี้พอดีนะครับผมนี่คือต่างครับแล้วก็ต่อไปครับก็คือตัวตรงนี้ครับสามารถ ขยับมาได้ขนาดนี้เลยนะครับในจอยตรงนี้ถูกเปลี่ยนไปนะครับโดยที่ท่านชาเนี่ยบอกว่าจอยทั้งหมดในตัวท่านชาครับจะไม่มีพาที่เป็นยางเลยทุกพาดเป็นพลาสติกหมดนะครับเพราะงั้นจุดขยับอะไรเนี่ยก็จะถือว่าแน่นมากๆนะครับผมอันจาจุดขยับไหลตรงนี้เนี่ยก็จะมีทั้งหมด2จอยนะครับคือจอยตรงนี้กับจอยตรงนี้นะครับแล้วก็ข้อศอกครับสามารถหมุนชึบแบบนี้ได้นะครับก็คือขยับได้เต็มที่นะครับแบบนี้เลยยอดเยี่ยมมากนะครับผมพอมี2จอยเนาะ แล้วก็ข้อมือครับเป็นจุดขยับ2จังหวะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยได้มาสุดก็คือสามารถแทบจะทำมือเป็นวงกลมได้เลยนะครับอ่ะจุดนี้นะครับต่อไปส่วนเอวครับส่วนเอวอย่างที่บอกไปครับเป็นส่วนที่ถูกอิ p มพลุขึ้นแบบมากๆนะครับเพราะว่าแต่ก่อนที่อารที่บอกไปครับคือพานี้กับพานี้ติดกัน ตอนนี้ครับไม่ติดแล้วเพราะงานท่านชาติของเราครับสามารถขยับเอวได้เต็มที่นะครับสามารถทําท่าเข้าไปต่อยหรือทาอะไรได้เต็มที่แล้วนะครับโดยที่ไม่ต้องกังวลว่าสายตรงนี้จะหลุดหรือเอวของเราจะพังนะครับผมอ่าเคแบบนี้ครับที่ไม่รู้สวยคล่าดีกว่าครับส่วนกระโปรงครับอันนี้กระโปรงนะครับจะเป็นทำมาจากยางทั้งหมดเลยนะครับจะเห็นว่าผมบิดได้หมดเลยเนอะอ่าซึ่งพอเป็นยางตรงนี้ครับทำให้สามารถเตะ ได้แบบเต็มที่นะครับไม่ต้องกลัวว่าชิ้นส่วนเนี่ยจะหักหรืออะไรนะครับแล้วก็แด้นำว่าตัวกระโปรงตรงนี้ครับก็จะบิดพื้นที่ตามที่ขาไปด้วยนะครับเพราะนี้ทำให้การแอคชั่นต่างๆครับมันดูไหลลื่นมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ทาให้เตะไปข้างหลังได้สุดๆนะครับเพราะงั้นเนี่ยการเตะซ้ายเตะขวาเตะบนเตะล่างเนี่ยไม่มีปัญหานะครับสำหรับทันช้าของเราตอนนี้นะครับผมแนะนำครับขาไมนได้360องศานะครับเอวครับเป็นจุกหยับ2จังหวะครับเพราะงั้นสามารถไม่ ข้อเข่านะครับจุกครียบสองหวะฟัเนี้สามารถปิดมาได้แบบนี้เลยแล้วก็ต๊ดๆเท้านะครับเรียกได้ว่าครบถ้วนสมบูรณ์ทุกอย่างนะครับเพราะงั้นานชาวของเราเนี่ยแน่นยนเขาว่าก็สามารถทําท่าชาติได้นะครับแบบในเรื่องเลยซึ่งน่าเสียดายที่ผมไม่ได้เอากันด้มาให้เตะนะครับผมเพราะผมไม่ได้ต่อกันดมสักตัวนะครับอ่าแบบนี้นะครับเรียกได้ว่าเท่งจริงเท่มากนะครับสำหรับท่านชาวของเราตัวนี้นะครับผมทีนี้มาดูอาวุธกันดีกว่าครับสำหรับอาวุธครับอาวุธชิ้นแรกเนี่ยโอเคผมบอกก่อนใน ตัวที่โชว์หน้ากล่องเมื่อกี้นะครับเราจะเห็นว่าท่านชาวเราเนี่ยสามารถเก็บบูตตุมเอวได้เนอะแต่ว่าในกล่องมีเขียนไว้ชัดเจนครับว่าถ้าจะเก็บบูตตรงเอวต้องเป็นฮาร์ดไทเพราะงั้นเนี่ยถ้าผมเลือกกระโปรงเป็นซอฟท์ไทครับจะไม่สามารถเก็บอาวุธได้เลยแม้แต่ชิ้นเดียวนะครับผมซึ่งก็เป็นข้อเสียทีแรกมานะครับแต่ผมก็ไม่ได้คิดอะไรมากนะครับผมเกทีนี้มาติดอาวุธกันดีกว่าครับอย่างแรกครับในส่วนของนี่ครับฮีท็อกนะครับฮีท็อกเนี่ยวิธีการติดจะต้องเอามือตรงนี้นะคร ง้างออกมานิดนึงครับแล้วค่อยนำฮีทท็อกใส่เข้าไปชึบแล้วก็ประกอบฟึบก็จะเปน,นันเสร็จเรียบร้อยนะครับกับฮีทท็อกนะครับซึ่งเป็นอาวุธยับยัระชิดของแซกที่ใช้ในการต่อสู้นะครับโดยที่ความร้อนของฮีทท็อกเนี่ยนุนแรงขนาดที่ว่าสามารถละลายเกาะของมือมืสูตรละลายเกาะของยานแม่ได้เลยนะครับเป็นหนึ่งในอาวุธที่น่ากลัวจริงๆแต่ว่าก็ได้นัดว่าแพ้บีมเซเบอร์ไปแล้วนะครับผมฮีทท็อกก็จะประมาณนี้นะครับซึ่งฮีทท็อกก็มีเท่านี้ นะครับเป็นวลีประชิดของแซกนะครับทีนี้อาวุธส่วนถัดไปครับที่ผมจะโชว์กันครับก็จะมี2อันนะครับซึ่งเป็นอาวุธหลักเลยอาวุธชิ้นแรกครับก็จะเป็นเดี๋ยวผมขอวางท่านชาดีๆก่อนนะชึบโอเคแซกบาสุกานะครับซึ่งแซกบาสุก้าครับแล้วก็ถอดมือออกชึบแบบนี้นะครับแล้วก็นําพาดนี่มาติดอ่าแล้วก็ใส่มือกลับเข้าไปนะครับเท่านี้การถือแซกบาสุก้าเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยนะครับผมอ่าแล้วก็ถอดมือออกปุ๊บ แบบนี้ใส่เข้าไปมันจะแน่นนิดนึงนะครับเนื่องจากอย่างที่บอกไปว่าไม่ใช่ชิ้นส่วน PC นะครับอันนี้โอเคเข้าเรียบร้อยนะครับแล้วเดี๋ยวก็ใส่ชิ้นส่วนที่หลุดกลับมากลับเข้าไปนะครับอ่าเท่านี้แซกบาสุก้าของเราก็จะเสร็จสมบูรณ์นะครับซึ่งเป็นอีกหนึ่งอาวุธครับที่ท่านชาของเราเนี่ยชอบใช้นะครับเนื่องจากว่ามีพลังทาลายล้างที่สูงครับ แล้วก็ความแม่นอของแซปปะซูก้าเนี่ยค่อนข้างสูงด้วยรวมถึงเวลาย,ยิงครับแน่นอนว่าแซปปะซูก้าครับก็ดุแรงขนาดที่ว่านัดเดียวก็สามารถทําลายบุบสูรได้เรียบร้อยแล้วนะครับผมอย่างที่เห็นเนี่ยเลียวครับว่าสามารถยิงเพื่อทําให้โลกกันน้ำเนี่ยหลุดออกไปได้เลยนะครับมันดุนแรงขนาดนั้นเลยอ่าแล้วก็แน่นอนว่าสามารถทําท่าจับ2มือได้ครับถ้าอยากจะทำะนะอารมณ์ก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็อาวุธสุดท้ายครับที่จะโชว์กันวันนี้ก็คือถอดมือออกกัน เปนใน่วนของอันนี้ครับก็จะเป็นซาคุแมชชินกันนะครับซึ่งแน่นอนว่าซาคุแมชชีนกันก็จะเป็นหนึ่งในอาบุธคู่บุญของทหารซีออนนะครับซึ่งเราเห็นมาตั้งแต่ยุคแรกสุดนะครับก็คือตั้งแต่ซาคุวันเลยไม่สิไม่ใช่ซาคุวันครับพูดตรงๆก็คือเจ้าซาคุแมชชินกันเนี่ยที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับที่ถือเข้าไปในมือเนี่ยเป็นปืนกลธรรมดาครับแต่ว่าเราเห็นกันมาตั้งแต่สมัยเรียกว่ารุ่นต้นแบบของ รุ่นต้นแบบของแซกวันนะครับก็คือดราฟต์นะครับกับปูกูสองตัวนั้นเนี่ยก็ติดซากุโมชินกันแล้วนะครับเพราะงั้นเนี่ยก็กลายเป็นว่าสรุปแล้วก็อย่างที่บอกไปเมื่อวิวีดีโอที่แล้วนะครับว่าซีออนแทบไม่ได้พัฒนาอาวุธเพิ่มเลยนะครับยกเว้นเป็นอาวุธของมมบุสูใต้น้าเช่นของสก๊อกของพวกอักคายแบบนั้นนะครับก็จะเห็นว่าพัฒนาขึ้นมาเยอะมากนะครับผมแต่ถ้าเกิดเป็นอาวุธของมมบุสูตทั่วไปนะครับเช่นแมชชินกันบัสูก้านะครับไม่ได้ถูกพัฒนาขึ้นมามากนนะคครับเเืื่่อองจาาากวสหตุ ไอ้แค่พวกเนี้ยครับก็เพียงพอแล้วสำหรับทำลายบุูสต์ทั่วไปนะครับผมแต่ว่ายังไงครับท่านชาของเราเนี่ยก็ต้องใช้ท่าชาคลิกจริงๆ้วนะครับซึ่งจะเป็นสิ่งที่เท่ที่สุดแล้วนะครับผมแบบนี้นะครับยอดเยี่ยมมากๆนะครับโอเคครับและนี่แหละครับก็คือการรีวิวของ Hg 114ครับ ซาคุชาคัสซอมสีแดงแรง3เท่าน,นะครับผมซึ่งาเกิดใครชอบวิดีโอนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์วิดีโอด้วยที่สำคัญอย่าลืมกด subscribe channel ส่วนใครมีคอมเมนต์อะไรครับก็สามารถพิมพ์เข้ามาคุยได้เสมอเลยสำหรับวันนี้ก็อขอลาไปกับเพียงเทานี้แลว้วพบกันใหม่คราวหน้าครับบ๊ายบาย